เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวดีจากกระทรวงพาณิชย์วันนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าล็อต4โดยในล็อตนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ76จังหวัด878อำเภอภายในระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2563เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเราในคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นการลดราคาสินค้าโดยเขาจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน63เป็นต้นไปนะครับโดยเริ่มต้นก่อนใน45จังหวัด45อำเภอทั่วประเทศโดยสถานที่จัดงานเนี่ยอาจจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือสารกลางจังหวัดหรือพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมสำหรับสินค้าเด่นที่จะมีการลดราคาเป็นพิเศษเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6รายการนะครับได้แก่1ข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมยี่ห้ออคส.ขององค์การคลังสินค้าจำหน่ายถุงละ99บาท2ไข่ไก่แพ็คละ10ฟองขายแพ็คละ20บาทหรือตกฟองละ2บาททั้งหมดเนี่ย15ล้านฟอง3น้ำมันปาล์มขวดขนาด1ลิตรขายขวดละ30บาทเท่านั้น4ปลากระป๋องกระป๋องละ10บาท5น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทรายการอื่นๆเนี่ยซึ่งจะมีสินค้าอยู่ในแต่ละเต็นท์50ถึง100รายการด้วยกันและลดราคาสูงถึง 68% นะครับลองมาดูรายละเอียดกันนิดนึงในกลุ่มที่1เนี่ยลดราคา 4-68% ก็ได้แก่อาหารและเครื่องดื่มนะครับเช่นข้าวสารบรรจุถุงน้ำมันปาล์มปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับกาแฟนมพร้อมดื่มนมผงโยเกิร์ตนมเปรี้ยวนมถั่วเหลืองนมข้นหวานน้ำดื่มน้ำผลไม้คุกกี้ขนมขบเคี้ยวไข่ไก่ราคา20บาทต่อแผงนะครับในกลุ่มที่2เนี่ยลดราคา 8-34% เป็นอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งเช่นปูอัดปีกไก่เต้าหู้ปลาไก่จ้อพะแนงไก่แบบซองนักเก็ตไก่หอยเชลชุบเกล็ดขนมปังในกลุ่มที่3ลดราคา 4-68%เช่นซอสปรุงรสต่างๆนะครับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวสูตร1ซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำจิ้มเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปกลุ่มที่4ลดราคา 5-50% เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกระดาษชำระแป้งแป้งเด็กยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากสำลีผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กผู้ใหญ่ครีมบำรุงผิวสเปรย์ระงับกลิ่นกายน้ำยารีดผ้าเรียบยากำจัดแมลงในกลุ่มที่5ลดราคา 6-58% เป็นผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายเช่นสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูครีมนวดผมโฟมล้างหน้าล้างมือกลุ่ม6ลดราคา 6-56% นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ซักล้างเช่นผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างขวดนมน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเป็นต้นนะครับครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการลดราคาสินค้านะครับเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนล็อตที่4โดยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยเขาจะเริ่มนะครับตั้งแต่7มิถุนายน63ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะครับโดยจะลงไปใน76จังหวัด878อำเภอภายในระยะเวลา2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะประชาสัมพันธ์ออกมานะครับว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้เนี่ยในวันเวลาใดสถานที่ใดกันบ้างนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ